วันนี้ครับเดินทางมาอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็แสดงความรู้สึกใจครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับจากผมนะครับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทุกอย่างและตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะดําเนินการเราก็จะให้ความร่วมมือทุกอย่างในลําดับขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุดต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องอย่างเร็วที่สุดนะครับผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับอันนี้ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆครับวันนี้คุณกันมาในฐานะอะไรครับวันนี้มารับทราบนะครับว่าเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์โดยการที่เราเอาข้อมูลมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครับและมีการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างไปได้หมดแล้วให้ข้อมูลไปได้หมดแล้วขออนุญาตนะครับวันนี้ผมคงได้เท่านี้เอาอะไรให้เอาให้ทางตำรวจบ้างครับนำหลักฐานอะไรให้ตำรวจบ้างครับนั่นจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วนะครับผมขออภัยจริงครับผมคงได้เท่านี้จริงๆตำรวจได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเขาได้เรื่องของความรู้สึกใดๆตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วทำอะไรนะพยานนะครับขออนุญาตนะครับเรายืนยันเรื่องของรายได้ของเราอยู่ไหมครับนะครับเรื่องการมีกระแสข่าวว่าเป็นผู้ชักชวนด้วยอย่างเงี้ยครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับครับความผิดครับครับแต่เริ่มมาคุณการจะต้องขอโทษคนที่เสียหายด้วยนะอยากขอโทษอะไรกับทางผู้ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้ความชัดเจนออกมาอย่างเร็วที่สุดและผมได้ขอความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับระวังครับขอโทษครับระวังหน่อย